เยอรมันยึดโรงกันรัสเซียอ้างจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เหตุเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติวันที่15กันยายนนะครับรัฐบาลเยอรมนีได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการยึดโรงกันน้ำมัน3แห่งนะครับได้แก่โรงกัน PCK ในเมืองชเวตโรงกัน MIRO ในเมืองคาลส์ลูเออร์แล้วก็โรงกัน b บเออร์ในเมืองวอลเบิร์กของบริษัทลอสเนฟ ดอชแลนด์นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของลอสเนฟบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่สัญชาติรัสเซียกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับได้ระบุในแถลงการว่าการที่หน่วยงานรัฐบาลกลางเยอรมันเข้ามาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า t ทั styship นะครับให้กับโรงงานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่มีต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตและเป็นการรักษาไว้ซึ่งโรงั่นในเมืองชเวต โรงกั่นในเมืองชเวตนะครับเป็นโรงกั่นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็รับน้ํามันดิบทั้งหมดเนี่ยจากรัสเซียผ่านท่อส่งยูสบานับตั้งแต่ที่โรงกั่นแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในปี1960โดยเป็นโรงกั่นที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศเยอรมันแล้วก็คิดเป็น12%ของกําลังการกลั่นน้ํามันทั้งหมดของประเทศเยอรมน,นีโดยป้อนน้ํามันนะครับให้กับเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินเนี่ยถึง90%ซ และอยังป้อนน้ำมันให้กับบางส่วนของโปลแลนด์ตะวันตกและก็สนามบินเบอร์ลินบันเดอร์บุกด้วยทั้งนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าใครนะครับหรือบริษัทไหนที่จะเข้ามาแทนที่ลอสเนฟในการดําเนินการลงกัอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยมีบริษัท2บริษัทที่ยื่นความจํานงมาแล้วก็คือเววิโอนะครับกับเอนเนสทาร์กนะครับก็ยื่นความสนใจแล้วว่าจะเข้ามาบริหารลงกันดังกล่าวการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเยอรมันนะครับถือว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดกับรัสเซียอีกครั้ง ขณะที่นายโอลาฟโชน,นครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเนี่ยให้เหตุผลว่าอย่างที่พวกเราทราบกันดีบางครั้งรัสเซียก็ไม่ใช่ประเทศผู้ป้อนพลังงานที่เชื่อถือได้โดยโชนนะครับยังสัมทับต่อด้วยว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยจะมีมาตรการตอบโต้อะไรกันมาบ้าง เพราะชาวรัเสเซียนะครับก็คงจะไม่ยอมให้รัฐบาลต่างชาติเนี่ยเข้ามายึกกิจการของชาวรัเสเซียตามใจชอบเช่นกันสําหรับเรื่องต่อไปนะครับฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตยหลังสภาย,ยุโรปลงมติเสียงข้างมากด้านผู้นําฮังการีชี้เป็นเรื่องตลบขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการจัดการกับประเทศที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซีย เมื่อวันศุกร์ที่16กันยายนที่ผ่านมานครับสภาสหภาพยุโรปเนี่ยได้มีมติเสียงข้างมาก433ต่อ123เสียงรับรองมตินะครับว่าฮังการีเนี่ยไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยแต่เป็นรัฐเผด็จก,การที่มีการเลือกตั้งในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า e l e c t o r a l a u t o c r a c y ซนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดบรรทัฐานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปอย่างร้าแรง โดยสภาสหภาพยุโรปนะครับให้เหตุผลว่าแม้รัฐบาลของนายวิกเตอร์โอบานเนี่ยจะชนะเลือกตั้งติดต่อกันถึง4สมัยแต่นั่นเฉพาะรัฐบาลของนายโอบานเนี่ยได้จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ NGO และก็นักวิชาการอีกทั้งรัฐบาลฮังการีนะครับยังได้จํากัดสิทธิ์ของผู้อพยพและคนข้ามเพศอีกด้วยอีกทั้งยังมีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางด้วยดังนั้นนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยจะดําเนินการลงโทษและก็ตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆของฮังการีในขั้นตอนต่อไป ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18กันยายนโยฮันเนสฮานนะครับกรรมธการด้านงบประมาณของสหภาพยุโรปเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นว่าฮังการีนะครับมีพฤติกรรมในการละเมิดหลักนิติธรรมซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของการใช้กองทุนของสหภาพยุโรปดังนั้นสหภาพยุโรปนะครับจะดําเนินการตัดเงินกองทุนที่ฮังการีจะได้รับจํานวน7,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.7แสนล้านบาท ขณะที่วิกเตอร์โอบานนะครับนายกรัฐมนตรีฮังการีวัย59ปีจากพรรคฟิเดสนะครับที่ชนะเลือกตั้งมาถึง4สมัยซ้อนเนี่ยได้ออกมาตอบโต้โดยระบุนะครับว่าการกระทําของพวกเขาในสภาสหภาพยุโรปผมมองว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่สาเหตุที่พวกเราเนี่ยไม่ขำในเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเพราะพวกเขาทําแบบนี้มาไม่ต่ำกว่า4-5ครั้งแล้วตอนแรกพวกเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียส แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วด้านนักวิเคราะห์นะครับต่างมองกันว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะการบริหารภายในประเทศฮังการีตามที่สภาพยุโรปอ้างแต่ประการใดเพราะหลายประเทศในยุโรปเองเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากฮังการีเช่นกันแต่ฮังการีนะครับโดนเล่นงานเพราะว่าโอบานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนายวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและก็มีจุดยืนที่ไม่ความบาดพลังงานและก็เศรษฐกิจรัสเซียตามคําสั่งของสหภาพยุโรป ท้งนี้นะครับโอบานเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าตัวเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อ,อยูเครนแต่ก็คัดค้านการใช้มาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและก็จะไม่อนุญาตให้สมาชิกนาโตเนี่ยลำเลียงอาวุธผ่านทางการีเพื่อน,นําไปช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับสภาพยุโรปเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยนะครับถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ในการกดดันและก็เล่นงานประเทศหรือว่ารัฐที่ไม่เข้าพวกกับชาติตะวันตกซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าประเทศไหนในยุโรที่จะโดนเล่นงานต่อจากฮังการีสำหรับเรื่องต่อไปนะครับสายรับจีนในทวิตเตอร์เมื่อทวิตเตอร์เจอฝ่ายการเมืองในสหรัฐเล่นงานอ้างเหตุความมั่นคงเพื่อเข้ามาควบคุมกิจาการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายปีเตอร์แซคโคนครับแฮกเกอร์ชื่อดังแล้วก็อดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของทวิตเตอร์เนี่ย ได้ไปให้ปากคําในการพิจารณาไต่สวนของกรรมการวุฒิสภาสหรัฐโดยเปิดเผยนะครับว่าปัญหาด้านความปลอดภัยของทวิตเตอร์เนี่ยอาจร้ายแรงกว่าที่คิดมากโดยระบุนะครับว่าทาง FBI เนี่ยได้เคยแจ้งต่อทวิตเตอร์แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่สืบราชการลับที่ถูกส่งมาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีนแฝงตัวเข้ามาทํางานในบริษัทอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนแต่ทวิตเตอร์เองนะครับก็ดูเหมือนจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ซัตโคนะครับยังอ้างต่อไปด้วยนะครับว่า เขาเนี่ยเคยบอกเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของทวิตเตอร์แล้วแต่ได้คําตอบกลับมาว่าก็จะเป็นอะไรไปถ้าเราจะมีสายลับต่างชาติในบริษัทเพิ่มอีกสักคนทั้งนี้โฆษกของทวิตเตอร์เองนะครับได้ออกมาตอบโต้คาให้การของแชทโคว่าเต็มไปด้วยความไม่สอดคล้องและก็ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและกล่าวเสริมต่อด้วยนะครับว่ากระบวนการจ้างงานของทวิตเตอร์เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของต่างชาติและการเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและระบบตรวจสอบที่มีความรัดก,กุมก่อน คือเหมือนทวิต t ตอรนะครับจะบอกกไกยๆว่าระบบของพวกเขาเนี่ยดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะมีสายลับต่างชาติเนี่ยจะเอาข้อมูลสําคัญอะไรไปจากระบบได้ขณะที่ชัดโคนะครับได้อ้างรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับที่ระบ,บุว่า Twitter เนี่ยมีปัญหาภายในองค์กรโดยเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างกลุ่มพนักงานที่ต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้จากผู้ลงโฆษณาชาวจีน กับพนักง,งานอีกกลุ่มนะครับที่มีความกังวลว่าการทําธุรกิจในประเทศจีนเนี่ยท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแซดโคนะครับยังบอกต่อไปด้วยว่า Twitter เ,เนี่ยยังไงก็ไม่อยากจะทิ้งตลาดจีนนะครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดต่างประเทศที่รายได้จากการโฆษณาเนี่ยเติบโตเร็วที่สุดในโลกด้านวิชิาสาสหรัฐเองเนะครับก็ได้ใช้โอกาสจากการที่มีข้อมูลของบริษ Media ัทโซเชียลมีเดียเ่าเนี้ยหลุดออกมา เพื่อผักดันกฎหมายควบคุมอำนาจทางการตลาดของบริษัทวิกเทคพร้อมทั้งให้มีการลงโทษทวิต t ตอร์นะครับที่ปล่อยให้สายลับต่างชาติเนี่ยเข้ามาลุกล้ำข้อมูลดิจิทัลของชาวอเมริกันในโซเชียลมีเดียต่างๆได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับทวิต t ตอรเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับ Google แล้วก็บริษัท Meta ของ Mark Zuckerberg ด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็เคยเข้ามาให้การในการพิจารณาไต่สวนของรัฐภาสารัฐเมื่อหลายปีก่อนเช่นกัน ขณะที่บริษัทโซเชียลมีเดียนะครับต้องการทำการค้าแล้วก็กำไรจากผู้คนทั่วโลกแต่มาหาอำนาจนะครับมีความขัดแยง้งแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ห้ามหันซึ่งกันและกันทำให้บริษัทเหล่านี้อยู่ในสภาพกืนไม่เข้าขายไม่ออกและต้องอยู่ตรงกลางของการประสานงานระหว่างมาหาอำนาจแต่ละฝ่าย